สมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ประจำปี2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมท่านนายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมในประเด็นที่น่าสนใจว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์2ตำแหน่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค5จำนวน2รูปแต่งตั้งเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าวาดวัดพระสิงห์พระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายเจ้าวาดวัดหนองโว้จังหวัดสุโขทัยพร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบการขออนุมัติไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศและการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจของพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมณประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายน2562ในวันนี้มหาเถรสมาคมได้รับทราบและก็ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องของการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการปกครองคณะสงฆ์นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์ก็ตามที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์นะครับได้เสนอหนังสือตามที่พระเทพสารเมธีรักษาการแทนเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์เสนอว่าพระสุทธิสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์ได้รับอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์ได้2รูปจึงเสนอรายนามพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์จำนวน2ตำแหน่งดังนี้1พระครูวิสารปัญญาคุณอายุ71พรรษา51วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดท่าโสมตำบลศรีสำราญอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมธรรมยุทธ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์รูปที่1 2พระครูเมตตากิตติคุณอายุ69พรรษา49วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดสันติกาวาสตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะอำเภอชัยวานธรรมยุทธ์ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์รูปที่2เรื่องต่อไปครับเรื่องเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค5ตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่อุนเหนือซึ่งได้รับรายงานจากรักษาการแทนเจ้าคณะภาค5ว่าเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยและเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่าพระสังฆาธิการในเขตปกครองได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยไม่ทุพพลภาพหรือพิการเห็นสมควรยกย่องเชิดชูแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจำนวน2รูปประกอบด้วย1พระครูนิโรธธรรมคุณอายุ80พรรษา60วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดศรีนิโครธารามตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองตาน 2. พระครูโสพลจิตการอายุ68พรรษา44วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดหนองขอนตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงิ้วงามที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระรามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค4รายงานว่าพระเทพรัตนควีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถึงแก่มรณภาพซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุว่างลงเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์จึงแต่งตั้งพระพิสารภัทรกิจวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2561และพระพิสารภัทรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยมาโดยตลอดที่ประชุมจึงเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระรามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่วันเหนือเสนอที่ประชุมได้เห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระรามหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็ตามที่รักษาการแทนเจ้าคณะภาค6ได้รายงานว่าพระเทพจิตินายกเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่7กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระสิงห์พระรามหลวงว่างลงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายจึงได้แต่งตั้งพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์วัดพระธาตุดอยตุงตำบลห้วยไคล้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระสิงห์พระรามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2561เป็นต้นมาต่อไปเป็นเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าวาดพระรามหลวงเช่นกันนะครับตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่เหนือนะครับได้แจ้งว่าผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค5ได้รายงานว่าพระพิสารพัฒโนรมโนดมเจ้าวาดวัดหนองโวตำบลเมืองบางยมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยได้ถึงมรณภาพเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหนองโวว่างลงจึงแต่งตั้งให้พระราชวิมลเมธีวัดราชศรัทธาธรรมตำบลศรีนครอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดหนองโฮและพระราชวิมลเมธีได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยมาโดยตลอดจึงได้เสนอแต่งตั้งพระราชวิมลเมธีให้เป็นผู้รักษาการวัดหนองโฮและก็แต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหนองโว้มาตามลำดับก็ตามที่พระพรหมวัชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้เสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อขออนุมัติให้พระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งวัดศรีรัตนรัตนารามเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้เสนอให้พระมหาวิชัยฉายาอุ
ุณติโตนามสกุลตัมมปภัทอายุ58ปรรษา33วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม4ประโยควัดในวังอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตประจำอยู่ที่วัดศรีรัตนารามเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษรูปที่2นะครับพระครูสิทธิวรารักษ์ฉายาชนาสะโพนามสกุลไลรักษาอายุ47ปรรษา27วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกปริยธรรม4ประโยควัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจัดเชิงเซาจังหวัดจัดเชิงเซาให้ไปปฏิบัติเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศประจำณวัดพุทธโสธรเมืองอุปสลาประเทศสวีเดนรูปที่3นะครับพระมหาจำลองฉายาจักกวโรนามสกุลกรบอายุ31พรรษา7วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม4ประโยควัดนารังกาวรารามอำเภอกันตรักจังหวัดศรีสะเกษให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศประจำวัดพุทธารามเมืองเวมเดอร์ประเทศสวีเดนรูปที่4และรูปที่5รูปที่4ก็คือพระรังสรรค์ฉายาจิตปัญโยนามสกุลประโพสีอายุ31พรรษา10วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดนาคปลกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครรูปที่5พระชูวิทย์ฉายาอัคควิโชนามสกุลสุข8ริ้วอายุ43พรรษา15วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดนาคปลกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศประจำวัดพุทธสามัคคีนครชัยเชิญประเทศนิวซีแลนด์รูปที่6นะครับพระมหาจิรพันธ์ฉายาวรเกตนามสกุลตัมมะชุนนนท์อายุ60พรรษา30วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม3ประโยควัดบ้านใหม่บุพพารามอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศประจำวัดหลวงพ่อสดนอร์เวย์เมืองตาตาวังฮาประเทศนอร์เวย์รูปที่7นะครับพระมหาทวัชชัยฉายาวราโภนามสกุลห่างทุกหมดอายุ50พรรษา25พิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม3ประโยควัดพิชัยบูรณารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศนะครับประจำวัดปัญญาธรรมารามเขตเคมบันฮังประเทศสิงคโปร์รูปที่8นะครับพระมหาสุวัตฉายาสุวัตโนนามสกุลจันทคัตอายุ47พรรษา26วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม7ประโยควัดลานนาบุญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศประจำวัดธรรมสัตตารามที่เมืองเปียนมาเซนสาพันสาธารัฐเยอรมนีรูปที่9พระเตชินฉายาเตชะธโมนามสกุลทองคำพงอายุ43พรรษา20วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดป่าขันติธรรมอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศประจำอยู่ที่วัดเดวอนวิหารเมืองเดวอนสหราชอาณาจักรรูปที่10พระครูปาวนานุกิจฉายาตีปะธรรมโมนามสกุลกุพันอายุ60พรรษา40วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก
วัดป่ากันติธรรมอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดเดียวกันตามข้างต้นรูปที่11 12 13ซึ่งประกอบด้วยพระจงจิตฉายารัตนปัญโยนามสกุลจรุณวัฒน์อายุ62พรรษา11วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดประสาทบุญญาวาสเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระครูปลัดบุตรฉายาโจติธรรมโมนามสกุลตันจูเกียรติอายุ68พรรษา14วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดปอแดงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพระทวีฉายาตนิสโรนามสกุลกงขาวอายุ44พรรษา8วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดตุตังคารามอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้ง3รูปให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศประจำวัดพุทธเจนตีเมืองยะโฮบารูรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียแล้วก็ข้อที่ประชุมได้อนุมัติส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเช่นกันนะครับโดยเสนอโดยพระพรหมมุนีกรรมการที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายธรรมยุทธได้เสนอเพื่อที่ประชุมอนุมัติส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. พระสมเจตฉายาคุณาวุโธนามสกุลกำสบายอายุ42พรรษา20วิทยาฐานะประโยค 1-2 นักธรรมชั้นเอกสังกัดวัดมหาวันวิหารอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณวัดเช็คสันวิวพุทธวนารามเมืองโลโนดรัฐอาคันซอประเทศสหรัฐอเมริกา 2. พระมหานัตตภูมินฉายาพุณวุฒโธนามสกุลสร้อยสนูอายุ40พรรษา20วิทยาฐานะปริยัติธรรม3ประโยคนักธรรมชั้นเอกสังกัดวัดอาวุธวิกจิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณวัดเช็คสันวิวพุทธวนารามเมืองโลโนดรัฐอาคันซอประเทศสหรัฐอเมริกา 3. พระโจติพัฒน์ฉายาโจติพัฒน์โรนามสกุลนโคธรบรมสุขอายุ35พรรษา13วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกสังกัดวัดแม่ปางอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณวัดธรรมรังสีเมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลีย 4. พระศักดิ์สิทธิ์ฉายาจินโตนามสกุลขีดหนองคูอายุ28พรรษา8วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกสังกัดวัดสีทองไปบูรวนารามอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณวัดธรรมรังสีเมืองเบลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียรูปที่5พระมหาริกฉายาเปมิโกนามสกุลเปรินอายุ29พรรษา8วิทยาฐานะปริยัติธรรม9ประโยคสังกัดวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณวัดปทุมรังสีวัฒนารามเมืองเอตติงรัฐฮอกเบย์ประเทศนิวซีแลนด์รูปที่6พระรังสิตฉายาจิตวิริโยนามสกุลปิมมะเสนอายุ34พรรษา10วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกสังกัดวัดป่าสามัคคีเจริญธรรมอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณวัดพุทธวิริโยเมืองสุราบายารัฐจาวาตะวันออกประเทศ
อินโดนีเซียมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ประชุมได้เห็นชอบและอนุมัติแต่วันนี้ก็อนุมัติให้ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ต่างประเทศนิมนต์มาก็ได้รับแจ้งจากพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับว่าด้วยคณะสงฆ์วัดไทรรถอัญชลิตได้อารัธนาพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมไปแสดงพระธรรมเทศนาในวันที่16มิถุนายน2562ที่จะถึงนี้ณวัดไทรรถอัญชลิตเมืองนอร์ออลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล87ปีพระเทพมงคลวิเทศและแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐอเมริกาในวันที่20มิถุนายน2562เนื่องในงานทำบุญวางศิลาฤกษ์วัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐอเมริกาเมืองชิโนฮิลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ก็มีพระอนุจรหรือผู้ติดตามนะครับจำนวน5คนรูปซึ่งประกอบด้วยพระเทพสิทธิเวทีวัดเนินพระจังหวัดระยองพระราชวรมุนีวัดพระยุรวงศ์สาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศวัดพระยุรวงศ์สาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมหาอนันต์อมโรวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการและนายสาโรจน์กาลสิริศิลป์ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่คือรายชื่อของผู้ที่จะติดตามพระพรหมบัณฑิตการที่ท่านเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ